่ะบอกจำนวนก็ได้ขอโทษค่ะบอกจำนวนก็ได้ว่าเศษส่วนไหนที่จัดว่าเป็นเศษส่วนแท้บ้างเศษ2ส่วน5ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่า2มันน้อยกว่า5ใช่ไหมคะ2ที่มันอยู่ข้างบนมันก็คือตัวเศษนะคะเศษส่วนแท้ก็คือเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนั่งลงส่วนเศษเกินก็คือมี2แบบเศษเกินก็คือตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันอย่างเงี้ยเราจะจัดว่าเป็นเศษเกินและอีกแบบนึงคือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะอ่ะทีนี้ดูจำนวนคะทำไมเราถึงเรียกว่าจำนวนคะเพราะว่ามันต้องมีจำนวนนับแน่นอนแล้วมันก็ต้องเอามาคะกับอะไรกับอะไรกับเศษส่วนนะคะอ่ะอันนี้ดูรูปอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกเนี้ยครูไม่ได้แบ่งอะไรคะไม่ได้แบ่งส่วนเลยครูเพียงแค่อะไรคะระบายสีไปเต็มภาพเลยแต่รูปที่สองนี้มีขนาดเท่ากันแต่ครูแบ่งออกเป็นกี่ส่วน3ส่วนระบายสีไป2ส่วนอันรูปที่ครูระบายสีไปหมดเลยแล้วครูไม่ได้แบ่งอะไรเลยมันก็คืออะไรคะ1รูปใช่ไหมคะมันก็คือ1แต่ส่วนนี้ครูแบ่งออกไป3ส่วนแล้วครูระบายสีไป2ส่วนมันก็คือเศษก็คือเศษ2ส่วน3นะคะดูจากรูปมีส่วนที่แรงเงาอยู่1กับเศษ2ส่วน3นะมีเนี่ย1รูปและที่ครูแรงเงาไปหมดระบายสีไปหมดกับอีก1รูปที่ครูแบ่งมันก่อนแบ่งออกมันเป็น3ส่วนที่เท่ากันแล้วครูก็ระบายสีไป2ส่วนมันก็คือเศษ2ส่วน3ทีนี้เราจะจัดนะคะ1รูปเนี่ย1กับเศษ2ส่วน3อะให้อยู่ในรูปของจำนวนคะได้อย่างไรนะคะมันก็คืออ่ะครูยกมาจากเมื่อกี้นี้นะคะจากรูปนะคะมีเศษส่วนที่รายงานอยู่1กับอีกเศษ2ส่วน3นะคะเขียนในรูปการบวกได้เป็น1บวกกับอะไรถ้าเราเอามารวมกันถ้าเราเอา1รูปที่เราระบายสีไปแรงเงาไปรวมกับเศษ1ส่วน2ที่เราระบายสีไปแล้วก็ใช้การบวกอะไรคะเศษ2ส่วน3นะอยู่ในรูปการบวกแบบนี้นะคะ1บวกเศษ2ส่วน3เขียนได้อีกแบบนึงก็คือเราจะไม่เขียนเครื่องหมายอะไรนักเรียนเขียนคู่หมายบวกมันก็จะเป็นอะไรเขียนได้อีกแบบนึงเป็นเราจะไม่เขียนเครื่องหมายบวกเราก็จะเขียนเป็น1กับอะไรคะเศษ2ส่วน3 1บวกพอเราอ่านพอเราเรียกชื่อเราจะไม่เรียกว่า1บวกเศษ2ส่วน3เราจะเรียกว่า1เศษ2ส่วน3ไม่ต้องพูดคำว่าบวกเพราะนักเรียนคิดว่า1บวกกับเศษ2ส่วน3เนี่ยมันได้รูปนี้ใช่ไหมพอนักเรียนอ่านนักเรียนไม่ต้องอ่านคำว่าบวกนักเรียนก็อ่าน1เศษ2ส่วน3นะอ่ะ1เศษ2ส่วน3เป็นจำนวนคะนะคะ1เศษ2ส่วน3ก็อ่านว่า1เศษ2ส่วน3ไม่อ่านว่า1บวกเศษ2ส่วน3นะไม่ต้องมีบวกข้างหน้านะคะอ่ะแบบนี้นะอ่ะจำนวนคะแต่ละจำนวนเขียนในรูปจำนวนนับกับเศษส่วนแท้เห็นไหมคะว่ามันจะเป็นจำนวนนับตะกี้นี้จำนวนนับคืออะไรคะคือ1กับเศษส่วนแท้ก็คือเศษ2ส่วน3มันจะเขียนอยู่ในรูปจำนวนนับนะแล้วก็เศษส่วนแท้เช่น5อันนี้ก็5นี่เป็นจำนวน5เศษ2ส่วน3 10เศษ4ส่วน5นะคะเศษ1ส่วน8นะคะเศษส่วนเนี่ยจำนวนคะเนี่ยเราสามารถเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนต่อกันนะคะนักเรียนจะรู้ไหมคะว่าจำนวนคะเนี่ยเราสามารถทำให้เป็นเศษอะ
ไรได้เศษอะไรได้เศษเกินได้นะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันครั้งต่อไปแต่เดี๋ยวครูให้นักเรียนรู้ก่อนนะทีนี้เอาสมุดขึ้นมานะเดี๋ยวให้ลองทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวก่อนลองทำเดี๋ยวให้ทำในหนังสือก่อนเดี๋ยวให้ตอบช่วยกันตอบคำถามดูในวิชวลค่ะรูปในหนังสือเขาบอกว่าจงเขียนจำนวนทัศแสดงส่วนที่แรงเงาและเขียนคำอ่านเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวครูถามแล้วให้นักเรียนตอบข้อที่หนึ่งเขียนเป็นจำนวนทัศได้อย่างไรข้อที่หนึ่งเลขที่12ข้อที่หนึ่งใครคะข้อที่หนึ่งนี้ถ้าไม่มีใครช่วยกันตอบครูจะถามเป็นลายบุคคลนะคะยืนตอบคุณครูค่ะว่าอันนี้รูปนี้นะคะสามารถเขียนเป็นจำนวนทัศได้อย่างไรสังเกตว่ามันมีรูปวงกลมนะคะสองรูปรูปที่หนึ่งแรงเงาไปหมดแล้วส่วนรูปที่สองแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือระบายสีไปหนึ่งส่วนพอเวลานักเรียนอ่านนักเรียนจะอ่านรูปนี้ว่ายังไงรูปที่แรงเงาเต็มไปหนึ่งรูปเราก็จะอ่านว่าอะไรคะเหมือนอันนี้เลยเหมือนที่ครูอธิบายไปเลยนะคะแบบนี้ก็จะอ่านว่าเรามีกี่รูปมีหนึ่งรูปเราก็อ่านว่าหนึ่งอันนี้รูปที่สองเราแบ่งออกเป็นสองส่วนระบายสีไปหนึ่งส่วนก็คือตอบดังๆค่ะก็คือเศษหนึ่งส่วนสองถ้านักเรียนเห็นรูปแล้วนักเรียนอ่านก็คือหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองยากไหมคะไม่ยากรูปต่อไปข้อที่สองรูปแรกเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะ1 2 3 4 5นักเรียนไม่รู้นักเรียนก็นับไป5เหลี่ยมนะคะระบะแรงเอาไป1รูปส่วนรูปที่2แบ่งออกเป็น5ส่วนแรงเอาไป3ส่วนมันก็จะคือ1เศษ3ส่วน5ข้อที่2ข้อที่3อันนี้เป็นรูป6เหลี่ยมก็เป็น6เศษ11ก่อน1เศษ1เศษ4ส่วน6ข้อต่อไปข้อที่4ก็คือแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนักเรียนนับในหนังสือเนี่ยก็มีออกเป็นกี่ส่วน3 4 5 6 7แบ่งออกเป็น7ส่วนอันนี้ระบายสีแรงเอาไป3ส่วนมันจะคือ1เศษอะไรมันก็คือ1เศษ3ส่วน7ถ้าข้อที่5มีอยู่ทั้งหมด3สี่เหลี่ยมเนี้ยอยู่3รูปใช่ไหมคะระบายสีไปเต็มๆนะคะแรงเอาไปเต็มๆคือ2รูปส่วนอันนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วนนักเรียนนับก่อน10ส่วนนักเรียนก็ต้องอ่านว่า2เศษ3ส่วน102เศษ3ส่วน10อ่านอะไรคะจำนวนนับก่อนคือรูปที่ระบายแรงเอาไปเต็มๆแบบนี้ได้ไหมใครที่ยังไม่ได้นะทบทวนทีนี้แบบฝึกหัดทรงเติมตัวเลขลงในสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างข้อที่1นะตัวอย่างที่1 2บวกเศษ2ส่วน3ให้เขียนให้อยู่ในรูปจำนวนอะไรคะจำนวนคะอีกแบบหนึ่งเขียนได้ยังไงแบบนี้เขียนได้ยังไงคะเขียนได้ยังไงเวลาเขียนแบบตัวที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้1บวกเศษ2ส่วน3พอเขียนอีกแบบหนึ่งก็เขียนว่า1เศษ2ส่วน3แต่อันนี้เป็น2บวกเศษ2ส่วน3พอเขียนก็คือเขียนรวมกันก็คือจากที่มันแยกกันอยู่เนี่ยจากที่เรากระจายมันอยู่เนี่ยเราเขียนรวมกันก็คือเศษสี่ได้ยังไงอย่างที่ครูยกก็คือมันจะมีจำนวนนับนักเรียนไม่ต้องเอาเนี้ยนักเรียนไม่ต้องเอาสองเนี้ยไปบวกเข้าใจไหมคะ
นักเรียนก็เขียนแค่2เศษ2ส่วน3เห็นไหมคะว่า2เนี่ยจะอยู่เหนือนิดนึงจะไม่อยู่พอดีกับเศษส่วนแต่เนี้ยครูเขียนในรูปกระจายครูก็เขียนให้มันตรงกันแต่พอเราเขียนนักเรียนก็ไม่ต้องเขียนให้ตัวเนี้ยตรงกันให้มันเขียนได้ไหมเขียนเป็นไหมเศษส่วนเอ้ยจำนวนคะเวลาตอบ2เห็นไหมว่า2เศษ2ส่วน3 2ไม่ไปอยู่ตรงเดียวกับตัวเศษแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนคะประมาณตรงกลางตรงที่ขีดเส้นก็ได้นะคะตรงที่ขีดเส้นนะต่อไปแบบนี้ถ้าครูให้มาเป็น6ไหม6เศษ3ส่วน5เราไม่เอา6ขึ้นไปเขียนให้เท่ากับ3ไม่ใช่เพราะ6นี้ไม่ใช่เศษส่วนแต่6นี่คือจำนวนนับพอเขียนกระจายออกไปนักเรียนช่องแรกนักเรียนต้องใส่อะไร6บวกกับเศษ3ส่วน5นี่ก็ตอบนะ6บวกเศษ3ส่วน5ได้ไหมทำได้ไหมคะได้นักเรียนไม่ต้องเอา6ไปบวกกับ3นะไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะทีนี้ข้อที่1ลอกโจทย์เลยข้อที่1 1บวกเศษ1ส่วน2นักเรียนก็เท่ากับไปเลยว่าสี่เหลี่ยมด้วยนะคะ